และแน่นอนครับในส่วนของเอกชนนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของเอกชนเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะมีท่าทีจากทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ระบุนะครับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าขณะนี้ภาคเอกชนก็เตรียมรับมือกับการปิดกรุงเทพเช่นบางบริษัทก็ย้ายสำนักงานออกไปชานเมืองชั่วคราวผู้ส่งออกสินค้าก็เลี่ยงท่าเรือที่ต้องผ่านกรุงเทพหันไปใช้ท่าเรือกับท่าอากาศยานอื่นที่อาจจะไม่ได้ผลกระทบกับการปิดกรุงเทพธนาคารครับคุณภาสิทธิ์ในส่วนของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งนะครับมีรายงานว่าสั่งลดปริมาณสำรองเงินสดตามสาขาต่างๆลงมาจากปกติและนอกจากนี้ก็มีการจัดทีมเฉพาะกิจครับเพื่อที่จะไปเติมเงินแล้วก็ป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ล่อแหลมและธนาคารพาณิชย์บางสาขานะครับอาจจะมีการพิจารณาปิดสาขาเป็นการชั่วคราวครับพูดถึงผลกระทบยังไม่มีใครรู้นะครับว่า13มกราคมเป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็มีการคาดการณ์กันไปเนี่ยนะครับตัวเลขก็แล้วแต่ผลนั้นเนื่องมาจากตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาซึ่งมีการประกาศวันเวลาปิดกรุงเทพมีกรณีของข่าวลือว่าอาจจะใช้กฎหมายฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งที่สุดก็ยังไม่ใช้มีการประกาศของการชุมนุมของอีกฝากฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นว่าจะเปิดประเทศไทยสุดท้ายก็ทำให้ตลาดหุ้นนะครับ2วันหลังจากปีใหม่เปิดมาเมื่อวันที่2ก็ปรากฏว่าติดลบไปเกือบ70จุดเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ของวันทำการเปิดตลาดหุ้นเนี่ยคุณภาสิทธิ์ก็ติดลบลงไปเล็กน้อยเพียงแค่6จุดเท่านั้นนะครับแต่ว่า 6.15 จุด6.15 จุดนะครับแต่ว่าก็มีการรีบราวขึ้นในบางตัวเท่านั้นคือมีการพูดคุยกันในตลาดว่าอาจจะเป็นบางตัวที่มากู้สถานการณ์แต่ในภาพรวมหลักๆก็ยังคงลงต่อแล้วต้องติดตามวันที่13มกราคมด้วยค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทที่สุดเมื่อวานนี้หลุด33บาทแล้วนะครับคืออ่อนจนกระทั่งไปวิ่งอยู่ที่33บาท1สตางค์ถึง33บาท3สตางค์บางท่านอาจจะมองว่าค่าเงินบาทอ่อนดีกับการส่งออกแต่ในทางปฏิบัติค่าเงินบาทที่มันอ่อนจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบข้างเคียงอีกในมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวตามกันดูกันต่อนะครับ11:38 นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิต